โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตผลงานการเทรดของผมตั้งแต่วันที่16กันยาจนมาถึงวันที่20กันยาให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลงานหลังจากที่ผมปรับข้อผิดพลาดของตัวเองมาแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปรับชมคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ที่เอาไว้ใช้เทรด Binary Option ก็ได้ Forex ก็ได้รวมถึง CFD หุ้นต่างประเทศก็ได้แนะนำเป็น Olim Trade เลยนะครับอันนี้ก็คือโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้เทรดอยู่ณปัจจุบันนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับมาก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมให้เพื่อนๆดูเกี่ยวกับการปรับของผมก่อนละกันนะครับหลังจากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็มีข้อผิดพลาดเรื่องของการจัดการอารมณ์นิดหน่อยนะครับใช่จะเรียกนิดหน่อยก็คงได้นะครับก็ผมมีปัญหาว่าเนี่ยตัวผมค่อนข้างเจอกับเรื่องที่มันร้ายๆเรื่องแย่ๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากทำให้สภาพจิตใจเนี่ยมันค่อนข้างไม่คงที่นะครับแล้วก็ทำให้ตัดสินใจในหลายๆสถานการณ์ผิดอยู่บ่อยๆนะก็นี่นะครับในสัปดาห์นี้ผมก็แก้แล้วนะครับนี่แก้โดยการตั้งวินัยให้กับตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าตลาดเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ผมทำการบ้านเอาไว้ผมก็จะลดขนาดไม้ที่ผมเทรดลงแล้วก็อาจจะหยุดเทรดไปเลยถ้าสมมติว่ามันไม่ไหวจริงๆนั่นเองนะครับนี่ก็คือวินัยที่ผมปรับเอาเข้ามาใช้ในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเทคนิคที่ผมใช้กับวิธีการเดินเงินก่อนละกันนะครับในสัปดาห์นี้เนาะว่าผมใช้เทคนิคอะไรแล้วก็เดินเงินยังไงนะครับก็สำหรับเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดในสัปดาห์นี้ยังคงเป็นเทคนิคเดิมนะครับก็คือตัว Stochastic ค่า533แล้วก็ตัวเส้น EMA 50กับ200นะครับที่จริงมันจะมีเส้น EMA 5กับ15ด้วยนะครับผมไม่ได้เขียนเอาไว้เนาะมันจะมี5แล้วก็15อีกนะครับที่ผมเอามาใช้ในการเทรดในสัปดาห์นี้นะครับนี่เนาะส่วนวิธีการเดินเงินก็ยังคงใช้การมาร์ติงเกล 2.5 เท่าเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นวิธีการเดินเงินแบบที่ผมศึกษามาเยอะที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการเดินเงินที่ทำให้เราเนี่ยสร้างความได้เปรียบในตลาดได้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับในบรรดาทุกๆการเดินเงินนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น3อย่างที่ผมใช้ในสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันว่าผลงานของผมเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราอัปเดตกันมาถึงครั้งที่25ที่ผมได้เทรดนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตั้งแต่ครั้งที่26เป็นต้นไปจนมาถึงครั้งที่32ก็คือครั้งที่ผมเทรดเมื่อวานเนี่ยให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคก็นี่นะครับตั้งแต่ครั้งที่26ที่ผมเทรดมานะครับก็จะเห็นว่าผมไม่มีขาดทุนหนักเลยนะทุกคนมีครั้งเดียวเองก็คือนี่นะครับก็จะเป็นครั้งที่29ขาดทุนไป350เหรียญนะครับสำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในวันที่29นี้นะครับก็ที่จริงมันแทบจะเรียกว่าไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยก็ว่าได้นะครับคือตลาดมันค่อนข้างเหวี่ยงนะแล้วก็ผมทำตามแผนทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็มันก็ไปไม่รอดคือทำดีที่สุดแล้วนะครับแต่มันก็ไปไม่รอดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับไปนะเพราะนั้นวันที่29ที่ผมพลาดยังพลาดในแผนแล้วก็พลาดตามวินัยอยู่นะครับไม่ได้หลุดวินัยอะไรนะครับทุกคนก็คือขาดทุนแต่ว่ายังอยู่ในวินัยตัวเองอยู่นั่นเองนะครับก็นี่นะครับตั้งแต่ครั้งที่26ที่ผมเทรดมาจนมาถึงครั้งที่32ก็คือของเมื่อวานนี้นะครับรวมแล้วทั้งหมดผมทำกำไรไปได้อยู่ที่นี่นะครับมุมขวาล่างนะ634เหรียญกับ53เซนนะครับโอ้ได้เยอะมากๆเลยนะครับในรอบนี้นะที่ผมเทรดมานะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูกราฟการเติบโตนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับก็ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมยังมีข้อผิดพลาดแล้วก็ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยเนี่ยพอร์ตไม่โตเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เริ่มได้ปรับข้อผิดพลาดเริ่มได้แก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นตอนนี้ก็คือเริ่มเชิดหน้าขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยังพอๆกันกับช่วงก่อนหน้านู้นอยู่เลยนะที่ผมเทรดแล้วก็เนี่ยมันก็พอร์ตก่อนหน้านู้นก็คือโตมาได้ประมาณนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับโดยรวมก็คือเริ่มกลับมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับทุกคนผมมีข้อผิดพลาดอะไรที่เจอมาใหม่บ้างก็ที่จริงข้อผิดพลาดที่เจอมันมีอะไรไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีแค่เรื่องของการตัดสินใจที่บางครั้งเนี่ยผมตัดสินใจผิดเพราะยังมีปัญหาเรื่องอารมณ์อยู่บ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องของการมองแนวโน้มตลาดที่มองผิดบ้างเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างเบี่ยงนะช่วงนี้ก็มีผิดบ้างอ่ะก็มันเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่ได้
มีผลระยะยาวมากขนาดนั้นนะครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปปรับแก้ไปเรียนรู้พัฒนาเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ดีกับขึ้นมาเองนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่แย่อะไรมากสำหรับที่เจอในสัปดาห์นี้นะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับในวีคนี้สัปดาห์นี้ข้อผิดพลาดไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากก็เดี๋ยวไปปรับมานิดๆหน่อยๆก็คงจะดีขึ้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานการเทรดของผมด้วยมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้พอร์ตผมจะเติบโตขึ้นไปได้ขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวในทุกๆสัปดาห์ผมก็จะมาสรุปแบบนี้ให้เพื่อนๆดูกันอีกตลอดนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันวันนี้หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยการเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับและเหมือนเดิมนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.